ฟักทองชื่อนี้ใครๆก็รู้จักกันดีเป็นผักที่นำมาทำอาหารคาวหวานได้หลากหลายเมนูเรามาทำความรู้จักกับฟักทองอย่างละเอียดกันค่ะมาชมกันเลยค่ะฟักทองส่วนที่นิยมนำมากินได้แก่ยอดอ่อนและใบอ่อนดอกของฟักทองฟักทองอ่อนและฟักทองแก่มาเล็ดฟักทองค่ะมาทำความรู้จักกับคุณค่าทางโภชนาการของฟักทองกันค่ะมาติดตามต่อเลยคุณค่าทางโภชนาการของฟักทองค่ะมีเบต้าแคโรทีนฟอสฟอรัสแคลเซียมคิวเคอร์บิตินวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 วิตามิน C วิตามิน E และเส้นใยค่ะมาทำความรู้จักกับประโยชน์ของฟักทองกันค่ะประโยชน์ของฟักทองช่วยบำรุงสายตาฟักทองมีวิตามิน A สูงมากทำให้การมองเห็นในที่มืดดีขึ้นและช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาได้ด้วยค่ะฟักทองให้พลังงานต่ำอาจขัดกับความคิดหลายๆคนแต่การวิจัยเทียบกับพืชชนิดอื่นถือได้ว่าให้พลังงานต่ำมีไขมันน้อยจึงเหมาะแก่คนที่ต้องควบคุมน้ำหนักเพียงแค่กินฟักทอง3กรัมกินฟักทองเป็นมื้อหลักช่วยควบคุมน้ำหนักได้นะทำให้รู้สึกอิ่มท้องนานและช่วยลดอาการหิวโหยระหว่างมื้อได้ดีทีเดียวค่ะฟักทองมีเส้นใหญ่มากสามารถช่วยระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะคาร์โบไฮเดรตในฟักทองช่วยรักษาและบรรเทาอาการแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ในส่วนบนได้ด้วยสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะสามารถนำฟักทองนึ่งมากินจะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องให้เบาบางแบบไม่ต้องพึ่งยาเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นมากๆแนะนำให้ไปหาหมอนะคะการกินฟักทองทั้งเปลือกจะสามารถกระตุ้นการหลั่งอินซูลินซึ่งสารตัวนี้เป็นสารที่ควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายหากขาดสารตัวนี้หรือการหลั่งอินซูลินผิดปกติจะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ค่ะนอกจากนี้การกินทั้งเปลือกยังสามารถควบคุมความดันโลหิตบำรุงตับบำรุงไตบำรุงดวงตาและสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพได้อีกด้วยค่ะในฟักทองมีคอลลาเจนตามธรรมชาติจึงช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังช่วยทำให้ผิวพรรณผ่องใสค่ะสตรีหลังคลอดบุตรหากทานฟักทองซึ่งตำราสมุนไพรไทยเขาเรียกว่ามีฤทธิ์อุ่นจะช่วยย่อยอาหารทำให้กระเพาะอุ่นบำรุงกำลังและลดอาการอักเสบแก้ปวดได้ดีมากๆค่ะและที่สำคัญฟักทองเป็นหนึ่งในผักที่เพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมช่วยขับน้ำนมค่ะในเมล็ดฟักทองมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตเฟนโดยกรดดังกล่าวจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอีกทั้งทริปโตเฟนยังเข้าไปสร้างสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารที่ช่วยควบคุมอารมณ์ของเราให้นิ่งสงบดังนั้นหากคุณคิดเครียดอยู่แล้วก็แนะนำให้กินเมล็ดฟักทองสัก1กำมือรับรองมันจะช่วยผ่อนคลายความเครียดและทำให้อารมณ์ดีขึ้นไม่มากก็น้อยแน่นอนค่ะเ
ทำไมต้องมีข้อควรระวังในการกินฟักทองอยากรู้มาชมต่อเลยค่ะข้อควรระวังเพราะฟักทองมีฤทธิ์อุ่นจึงไม่ค่อยเหมาะกับผู้ที่กระเพาะร้อนเช่นผู้ที่มักมีอาการกระหายน้ำปัสสาวะเหลืองท้องผูกมีแผลในช่องปากเหงือกบวมเป็นประจำเป็นต้นค่ะซึ่งผู้ที่มีอาการเหล่านี้ไม่ควรกินฟักทองในปริมาณที่มากเกินไปหรือบ่อยเกินไปค่ะหรือแม้กระทั่งในคนปกติก็ไม่ควรกินฟักทองบ่อยเกินไปเช่นกันค่ะใช้ฟักทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมาติดตามกันต่อค่ะใช้ฟักทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านรากฟักทองนำมาต้มใช้ดื่มแก้ไอได้และยังช่วยบำรุงร่างกายอีกด้วยค่ะเยื่อที่อยู่กลางผลก็ส่วนที่เราคว้านทิ้งเวลาเอาฟักทองมาทำอาหารนี่ละค่ะซึ่งเยื่อตัวนี้สามารถนำมาพอกแผลได้แก้อาการฟกช้ำปวดอักเสบได้เป็นอย่างดีค่ะเลือกฟักทองแก่มาทำอาหารข้าวหวานจะเลือกยังไงดีนะมาติดตามชมกันต่อค่ะวิธีเลือกฟักทองแก่เอาไปทำอาหารข้าวหวานค่ะเลือกดูจากสีผลฟักทองแก่มักจะมีสีเหลืองอมเขียวและสีเขียวขี้ม้ากลมกลืนแทบจะเป็นสีเดียวกันไปทั้งผลจนถึงขั้วจุกถ้าเห็นผลฟักทองมีสีลักษณะนี้ถือว่าแก่ใช้ได้สามารถนำมาทำกับข้าวได้ค่ะลองใช้เล็บจิกตอนกำลังเลือกดูฟักทองอยู่ให้ลองใช้เล็บจิกลงไปที่เนื้อฟักทองดูหากมียามเยิ้มและติดเล็บออกมาแสดงว่าฟักทองผลนั้นแก่อร่อยและมีเนื้อแน่นเหมาะแก่การนำมาทำขนมและอาหารค่ะเสียงเคาะแนะนำให้ทดลองเคาะผลฟักทองดูหากมีเสียงดังเปาะๆแสดงว่าผลฟักทองยังอ่อนอยู่เพราะผลฟักทองที่แก่นั้นเมื่อเคาะเสียงจะดังทึบๆตันๆเพราะมีเนื้อแน่นหากต้องการฟักทองแก่ให้เลือกผลที่เคาะแล้วมีเสียงทึบค่ะดูลักษณะของฟักทองค่ะผลฟักทองที่แก่จัดนั้นผลจะมีรูปทรงกลมแบนผิวเปลือกจะมีสีเข้มและมีผิวขรุขระตรงหัวจุกของฟักทองจะมีร่องลึกและรอยบุ๋มฟักทองสามารถนำมาทำเมนูอาหารทั้งคาวและหวานได้มาติดตามชมเมนูต่างๆกันเลยค่ะThank you.
สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นฟักทองหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะแล้วอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน